إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติสุขความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการทุกท่านนะครับผมได้เคยคุยกับท่านผู้ชมไปแล้วว่าการเผยแพร่ท่านนบีมุฮัมมัดนั้นถูกส่งมาเผยแพร่ศาสนานะไม่เฉพาะแต่ท่านนบีมุฮัมมัดเท่านั้นบรรดานบีก่อนๆ ก็ถูกส่งมาเผยแผ่ศาสนาทีนี้ถ้าเรามีคำถามว่าใครเป็นรอซูลคนแรกนะใครเป็นรอซูลคนแรกบางแล้วก็ใครเป็นรอซูลท่านสุดท้ายเราจะได้รับคำตอบว่าอย่างไรนะรอซูลคนแรกก็คือท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามรอซูลท่านสุดท้ายก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางคนก็บอกว่าอ้าวรอซูลคนแรกไม่ใช่นบีอาดัมหรือนะรอซูลคนแรกไม่ใช่นบีอาดัมหรือครับคําตอบก็คือไม่ใช่ครับเพราะท่านนบีอาดัมน่ะท่านเป็นนบีแต่ท่านไม่ได้เป็นรอซูลส่วนท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามเนี่ยท่านเป็นนบีด้วยและก็เป็นรอซูลด้วยและก็เป็นท่านแรกด้วยนะครับเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ส่งนบีนูฮ์มาเผยแผ่ศาสนาเราทราบไปแล้วว่านูฮ์ประกาศศาสนากับกลุ่มชนของท่านเป็นเวลา950 ปีได้คนมา80คนอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นความรู้ตรงนี้เป็นความรู้ที่ได้ให้ไปเพื่อจะได้รับรู้ความได้รับรู้ตรงนั้นเนี่ยนะครับว่านัวทำงานศาสนา950ปีคนที่ศรัทธาได้เพียง80คนที่เหลืออยู่ในเรือนบีนัวปีน้ำท่วมโลกเนี่ยนัวเป็นรอซูลทางแรกแล้วก็ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นนบีท่านสุดท้ายนะครับบรรดานบีเนี่ยที่ถูกส่งมาเนี่ยอันนัวเป็นท่านแรกนะนบีเป็นท่านสุดท้ายนะมาทำหน้าที่อะไรมุบัชชิรินวะมุนซิรินนะครับอัลลอฮ์บอกไว้ในกุรอานอย่างนั้นมาบรรดารอซูลมาทำหน้าที่ก็มุบัชชิรินมาแจ้งข่าวดีว่าใครกระทำความดีที่อัลลอฮ์ใช้ที่นบีสอนเขาจะได้ไปสวรรค์แล้วก็มาเตือนข่าวร้ายก็คือคนที่ไม่ศรัทธาคนที่ไม่เชื่อเขาจะได้รับการลงโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่รอซูลมาทำหน้าที่นั้นมุบัชชิรินวะมุนซิรินนะครับในอัลกุรอานนี้อัลลอฮ์กล่าวว่ารูซูลันมุบัชชิรีนวะมุนซิรีนลิอัลลายะกูนลินนาสิอะลัลลอฮิฮุจญะฮ์บะดัรรุซุลนะครับก็แปลว่าบรรดารอซูลนั้นมาเป็นผู้แจ้งข่าวดีและมาเป็นผู้ตักเตือนเพื่อไม่ให้มนุษย์เพื่อไม่ให้มนุษย์เนี่ยไปแก้ตัวต่ออัลลอฮ์ในวันกิยามะห์นะไปแก้ตัวหลังจากรอซูลหมายความว่าไงไปแก้ตัวในวันกิยามะห์ว่าอ้าวไม่เห็นมีรอซูลมาสอนล่ะไม่เห็นมีนบีมาสอนล่ะไม่เห็นมีรอซูลมาสอนล่ะนะนี่อัลลอฮ์จึงได้ส่งรอซูลมาทุกยุคทุกสมัยเพื่อไม่ให้มนุษย์แก้ตัวในวันกิยามะห์ว่าไม่มีคนสอนนะครับเราก็ได้รับทราบว่ารอซูลมาสอนทุกยุคทุกสมัย
รอซูลท่านแรกก็คือท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามรอซูลท่านสุดท้ายก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีทั้งหมดในกุรอานมี25ท่านนะรอซูลเป็นรอซูลท่านแรกคือนูฮ์นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นคอตะมุนนบียีนหมายความว่ายังไงคอตะมุนนบียีนแปลว่าเป็นนบีท่านสุดท้ายนะลานบียะบะดะฮูไม่มีนบีแล้วหลังจากท่านหมายความว่าหลังจากท่านนบีมุฮัมมัดแล้วจะไม่มีนบีแล้วอาจจะมีใครมาอ้างว่าเอ๊ะนี่มีนบีมาเกิดอีกนะหลังจากนบีมุฮัมมัดแล้วมีนบีอีกไม่มีนะถามว่าเอ๊ะคนในยุคต้นเนี่ยเขามีไหมเป็นเนี่ยพฤติกรรมอย่างนี้นะครับมีครับมีคนอ้างเป็นนบีครับนะก็ถ้าเราไปดูในหน้าประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างมูไซลามะนี่ก็มูไซลามะตุนกัซซาบนี่ก็เหมือนกันนะครับพอนบีตายก็อ้างตัวเป็นนบีว่าเขาน่ะเป็นนบีแล้วสุดท้ายก็ถูกฆ่าตายอย่างที่เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีแล้วไม่มีนบีหลังจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะเราเอาจากหลักการไหนเนี่ยมาพูดเนี่ยมีองค์การในอัลกุรอานอัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานว่ามากานะมุฮัมมัดุนมากานะมุฮัมมัดุนอาบาอาฮัดินมินริจาลิกุมวะลากินรอซูลัลลอฮิวะคอตะมันนบียีนนะครับมุฮัมมัดไม่ได้เป็นบิดาของคนหนึ่งคนใดนะจากบรรดาผู้ชายของพวกท่านวะลากินรอซูลัลลอฮ์แต่มุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์วะคอตะมันนบียีนและเป็นนบีท่านสุดท้ายชัดเจนเลยเกือบจะไม่ต้องอธิบายว่านบีเป็นนบีท่านสุดท้ายนั้นปรากฏในอัลกุรอานนะครับส่วนนบีนัวเป็นนบีคนแรกที่บอกไปแล้วแหละครับมีครับอัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานว่าอินนาเอาไฮนาอิไลกากามาเอาไฮนาอิลานูฮิวันนบียีนมิมบะดีนะครับก็แปลว่าแน่แท้เราได้มีองค์การไปยังเจ้ามุฮัมมัดเหมือนกับที่เราได้มีองค์การไปยังนบีนัวและบรรดานบีหลังจากนัวนะครับนี่ก็แสดงให้เห็นว่าบอกให้เห็นว่าอัลลอฮ์ได้มีองค์การมายังท่านนบีมุฮัมมัดและอัลลอฮ์ได้มีองค์การมายังนบีนัวอะลัยฮิสสลามและนบีหลังจากนัวก็แสดงว่านัวน่ะเป็นนบีคนแรกส่วนนบีขั้นท่านต่อๆมาอัลลอฮ์ก็มีองค์การมายังเขาด้วยตัวอย่างเช่นนบีอะไรล่ะครับเช่นนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมนบีอะไรในบันิอิสรออีหลายท่านนบียะกูบนบียูซุฟนะนบีมูซานบีอีซานบีซักรียานบียะฮยาทั้งหมดนี้ก็เป็นนบีนะและก็เป็นรอซูลนะครับนี่แต่นัวเป็นท่านแรกมุฮัมมัดเป็นท่านสุดท้ายนะครับเสร็จแล้วแต่ละประชาชาติเนี่ยนบีมาทำหน้าที่อะไรนัวมาเรียกร้องอะไรนบีมุฮัมมัดมาเรียกร้องอะไรนบีนัวมาเรียกร้องเช่นเดียวกับนบีมุฮัมมัดเนี่ยมาเรียกร้องแหละนะครับยะมุรุฮุมบิอิบาดะติลลาฮิวะฮดะฮูนะครับก็คือมาใช้พวกเขาให้อิบาดะให้เคารพภักดีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวนะครับวะยันฮาฮุมอันอิบาดะติตอกูตและมาห้ามพวกเขาจากการอิบาดะห์ต่อตอกูดจากการเคารพภักดีพวกตอกูดนะต
ตอกุตคืออะไรครับตอกุตก็คือสิ่งที่ถูกเคารพกราบไหว้อื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเราได้หลักฐานจากอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในอัลกุรอานว่าวะละกอดบะอัสนาฟีกุลลิอุมมะตินรอซูลันอะนิอบูดุลลอฮะวัจตานิบุตตอกูดก็แปลว่าแน่นอนยิ่งเราได้ส่งรอซูลคนหนึ่งเราได้แต่งตั้งรอซูลคนหนึ่งมาในทุกประชาชาติก็หมายความว่าแต่ละประชาชาติเนี่ยจะมีรอซูลมาท่านหนึ่งรอซูลก็มาทำหน้าที่ว่าอันเนี้ยบูดุลลอพวกท่านทั้งหลายจงเคารพกราบไหว้อัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียววัจตานิบุตตอกูดแล้วก็จงปลีกตัวออกห่างจากตอกูดคือปลีกตัวออกห่างจากสิ่งที่ถูกเคารพกราบไหว้อื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชัดเจนในอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้นะครับทีนี้เราถ้าเราไปดูนี่นะท่านอิบนุกอยยิมเนี่ย ก็เป็นอุลามะท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าตอกูดเนี่ยมันมีเยอะมันมีเยอะนะครับก็คือมีมากมายสิ่งที่ถูกเคารพกราบไหว้อื่นจากอัลลอฮ์น่ะมันมีเยอะแต่ว่าไอ้ตัวสำคัญน่ะมี5ข้อมี5อย่างนะ1ก็คืออิบลีสนะอิบลีสนี่เป็นหัวหน้าพวกตอกูดนะครับ2ผู้ที่ได้รับการกราบไหว้แล้วเขาก็พออกพอใจแหมคนมากราบไหว้เขาก็พออกพอใจนั่นก็เป็นหนึ่งในตอกูดนะครับแล้วก็อะไรอีกล่ะแล้วก็ผู้ที่อะไรวะมันดะอันนาซาอิลาอิบาดะตินัฟซิฮีนะครับผู้ที่เรียกร้องมนุษย์ไปเชิญชวนมนุษย์ให้มนุษย์เนี่ยมากราบไหว้ตัวเขานี่ก็คือหนึ่งในตอกูดเหมือนกันนะหรือวามานิดดาชัยอันมิลอินมิลกอยบีผู้ที่อ้างว่ารู้สิ่งลึกลับนะใครบ้างครับที่อ้างว่าตัวเองรู้สิ่งลึกลับเนี่ยนั่นแหละคือเป็นตอกูดนะครับเป็นตอกูดรู้สิ่งลึกลับตัวอย่างเช่นพวกหมอดูหมอทำนายทายทักหมอทำนายโชคชะตาอะไรต่อเมื่อไรอ้างว่ารู้นั่นรู้นี่รู้นี่รู้นั่นโน่นนี่อะไรทำนองนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้รู้เราเอาเดาๆพูดไปคนนั้นเนี่ยถือว่าเขาเป็นตอกูดเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าไม่มีใครที่จะรู้สิ่งลึกลับไอ้ความลึกลับเนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้รู้อัลลอฮ์จะให้มนุษย์เป็นบางอย่างเท่านั้นที่รู้เป็นบางข้อที่รู้แต่ความลึกลับจริงๆนี่อัลลอฮ์ไม่ให้รู้อะไรบ้างความลึกลับครับกิยามะวันกิยามะอัลลอฮ์ไม่บอกแม้แต่นบีอัลลอฮ์ไม่บอกแม้แต่มาลาอิกะไม่บอกแม้แต่ยิบรีนซึ่งเป็นหัวหน้ามาลาอิกะไม่บอกว่าวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นเมื่อไรไม่บอกอัลลอฮ์จะรู้แต่เพียงผู้เดียวนะครับแล้วก็เรื่องวิญญาณเรื่องวิญญาณวิญญาณก็เป็นส่วนหนึ่งของอินมุนเกบเป็นสิ่งที่พ้นญาณวิสัยที่มนุษย์จะรู้นะคนในยุคนั้นมาถามท่านนบีถึงเรื่องวิญญาณมาถามนบีถึงเรื่องวิญญาณเนี่ยถามยังไงล่ะครับถามว่าวิญญาณเนี่ยตายแล้วไปไหนเนี่ยวิญญาณพอออกจากร่างแล้วนี่จะไปไหนนะอัลลอฮ์ก็มีพระราชโองการมายังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายัสอาลูนะกะอานิรรูห์กูลิรรูห์มินอัมริร็อบบีวะมาอูตีตุมมินัลอิลมิอิลลากอลีลา
นะครับหากพวกเขามาถามเจ้าถึงเรื่องวิญญาณจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าเรื่องวิญญาณนั้นเป็นเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าของฉันพวกท่านนั้นไม่มีความรู้อะไรมากมายนอกจากเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจากองค์การนี้ก็ชัดเจนว่าเรื่องของวิญญาณนะเป็นเรื่องอินบุญเกบเป็นเรื่องพ้นญาณวิสัยที่มนุษย์ไม่รู้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นที่รู้นะครับเรารู้ได้นี่เพียงแต่ที่นบีมาสอนเป็นบางข้อนบีเองก็ไม่รู้รายละเอียดหมดเลยนะอัลลอฮ์ไม่ให้รู้รู้เป็นบางอย่างนบีก็เอาบางอย่างเนี่ยมาสอนก็แค่นั้นเองแต่ข้อเท็จจริงของมันนั้นอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้านะครับเพราะฉะนั้นคนที่อะไรคนที่อ้างว่าตัวเองรู้สิ่งลึกลับเขาเป็นตอกูดนะครับเป็นหนึ่งในตอกูดอย่างที่ว่านั้นข้อสุดท้ายก็คือมันหากามาบีกอยดีมาอันซาลลอนะผู้ใดก็ตามที่เขาตัดสินนะเขาตัดสินไม่ตัดสินตามที่อัลลอฮฺประทานมาหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าเขาไม่ตัดสินตามกุรอานเนี่ยคนที่ไม่ตัดสินตามกุรอานน่ะเขาเป็นตอกูดนะที่อิบนุกอยยิมบอกว่านี่แหละตอกูดเลยนะครับด้วยเหตุนี้แล้วก็ถ้าเขามีหน้าที่ที่จะต้องทำการตัดสินในเรื่องหนึ่งเรื่องใดนะก็ให้เขาตัดสินตามกุรอานนะอย่าไปตัดสินในสิ่งที่ไม่มีอยู่ในอัลกุรอานแล้วเขาก็จะพ้นว่าเขาไม่ใช่ตอกูดนะครับยกตัวอย่างเช่นมีคนมาถามเขาว่าไอเรื่องมรดกเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะมรดกเป็นยังไงเนี่ยคุณพ่อตายพอพ่อตายนี่มีอะไรมีลูกชายมีลูกชาย1คนมีลูกสาว2คนอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็จะตัดสินยังไงจะตัดสินยังไงถ้าเขาไม่ตัดสินตามที่อัลลอฮ์ระบุไว้ในอัลกุรอานเขาก็เป็นตอกูดเพราะว่าในกุรอานระบุไว้ว่าไงอัลกุรอานระบุไว้ถึงเรื่องมรดกว่ามรดกเนี่ยผู้ชายจะกินมากกว่าผู้หญิงนะครับลิซซะกะรีมิสลุฮัซซินอุนซายายนะครับก็หมายความว่าสำหรับส่วนได้ของผู้ชายน่ะจะมากกว่าส่วนได้ของผู้หญิงนะครับเรียกว่าผู้ชาย2ส่วนผู้หญิง1ส่วนนะครับบางคนก็บอกถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ยุติธรรมสิไม่ยุติธรรมสิครับเพราะว่าลูกเหมือนกันทำไมรับมรดกไม่เท่ากันท่านอย่าไปมองอย่างนั้นเราต้องมองกลับไปว่าโอ้นี่เป็นบัญญัติที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันมีฮิกมะห์ของมันนะครับบางทีเราก็ไม่รู้เหตุผลว่ามันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีเหตุผลทั้งหมดแหละทีนี้เราไม่สามารถที่จะอธิบายรายละเอียดให้คนที่เขาต้องการได้รับทราบได้ก็เพียงแต่ว่าเราเนี่ยโอ้รู้ว่าโอ้อัลลอฮ์เขาให้อย่างนี้เราก็ทำอย่างนี้นะครับนั่นเรียกว่าเราทำตามที่อัลลอฮ์ประทานลงมาแล้วเราก็จะปลอดภัยนะเราก็จะปลอดภัยเราก็จะไม่เป็นตอกูดเหมือนกับอิบนุกอยยิมว่านี่แหละครับเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยนะไปดูอัลกุรอานดูอัลกุรอานก็จะหมดเวลานะนะครับนี่อัลกุรอานก็บอกกับเราว่าลาอิกรอฮฟิดดีนไม่มีการบังคับในการนับถือศาสนากอตบัยยานรุชดูมินัลกอยนะแน่นอนทางที่ถูกต้องนั้นได้ประจักษ์ชัดเหนือทางที่ไม่ถูกต้องแล้วฟะไมยักฟุตบิตตอกูด
ผู้ใดที่ปฏิเสธต่อพวกตอกูดวายุมิมบิลลาแล้วก็ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะกอดิสตัมซะกะบิลอุรวะตินวุสกอแน่นอนเขาได้ยึดเอาห่วงโซ่อันมั่นคงเอาไว้ลังฟิซอมาลาฮาและห่วงโซ่นั้นจะไม่ขาดจากการเป็นอันขาดวัลลอฮุซะมีอุลอาลีมอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงได้ยินเป็นผู้ทรงรอบรู้นี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะต้องปีกตัวออกห่างจากเรื่องของตอกูดให้มากที่สุดแล้วเราก็จะได้รับทางนำที่ถูกต้องจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าสำหรับวันนี้เวลาหมดครับวะบิลลาฮิตาวฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุอินนะกุนนามินกับลนะดอูอินนะฮูวัลบัรรุรเราะฮีม